เพชรจ้าไหว้ขอโทษดราม่าถ่ายที่ดินลิซ่าจากนี้ไม่ถ่ายแล้วซานิเผยความปลอดภัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนิกกี้เข้าใจแต่ไม่เข้าข้างนะเพชรจ้าถึงกับยกมือไหว้ขอโทษแล้วดราม่าถ่ายที่ดินลิซ่าจากนี้ไม่ถ่ายอีกแล้วซานิเผยความปลอดภัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันจากกรณีถล่มหนักหิวแสงถ่ายคลิปหมู่บ้านดังติดภาพที่ดินเปล่าของลิซ่าแบล็คพิงค์ล่าสุดดีเจเพชรจ้าชี้แจงในรายการทัวร์มาลงว่าเทปนั้นไปหาดีเจพีเคคุยเรื่องบ้านแต่งบ้านซื้อบ้านอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็มากระซิบผมบอกว่าคุณแม่ลิซ่าเขามาซื้อที่นี่หมู่บ้านเดียวกันเราเป็น FC เราก็อยากรู้ผมชอบเขาแหละตอนท้ายรายการเขาก็บอกว่าเซเลบอยู่กันหมดเลยซานิ AF พิธีกรร่วมรายการก็อยู่ซานิพี่ไม่ไปเปิดบ้านหนูล่ะผมก็พาไปดูบ้านคุณตันโออิชิบ้านที่พอพัทรพลบ้านคุณซีพาไปดูหลายหลังปิดท้ายตรงนี้เป็นที่ดินที่คุณลิซ่าเขาซื้อเอาไว้ไม่ได้เป็นบ้านของเขาเราเห็นแค่ที่ดินเราก็รู้สึกดีนิกกี้ณฉัตรพิธีกรเห็นในคลิปมีไปถ่ายเก้าอี้ด้วยก็แซวลั่นเพชรจ้าว่าคุณไปถ่ายเก้าอี้เขาด้วยคุณขอเขาหรือยังทำเอาเพชรจ้าถึงกับยกมือไหว้บอกว่าผมขอโทษครับผมขอโทษจากนี้ผมจะไม่ถ่ายอะไรอีกแล้วถามว่าตื่นเต้นใช่ไหมเพชรจ้ายอมรับเลยเหมือนร้านกาแฟนี้ร้านลูกชิ้นนี้เขาเคยมากูก็ตื่นเต้นนิกกี้ผมเข้าใจพี่แต่ผมไม่เข้าข้างพี่เพราะเวลาทัวร์ลงจะได้ลงพี่คนเดียวใน YouTube ไม่มีแต่ทวิตเตอร์น่าจะหนักอยู่ผมก็ขออภัยถ้าหากทำอะไรไม่ถูกใจ FC จะใช้วิจารณญาณอีกเยอะเลยในอนาคตด้านซานิบอกว่าเขาก็ห่วงใยอยากบอกในฐานะอยู่ในหมู่บ้านนั้นกำลังทำบ้านอยู่เหมือนกันจะบอกว่าไม่เป็นไรปลอดภัยมากหากใครที่กำลังเป็นห่วงน้องเซฟตี้มากปลอดภัยมากจริงๆเพชรจ้าเขาเป็นห่วงซาแซงจะเข้าไปแต่จริงๆเข้าไปไม่ได้หรอก สุดเศร้าอาลัยฉลามเพชรสอนพี่ชายนักมวยดังเสียชีวิตแล้วต้องมาลาจากก่อนวัยอันควรเส้นทางสายมวยอาชีพที่รักกำลังไปได้สวยแต่ต้องมาลาจากก่อนวัยอันควรสุดเศร้าอาลัยฉลามเพชรสอนพี่ชายนักมวยชื่อดังที่ส่งชกศึกรวมพลคนสมุยและราชดำเนินเสียชีวิตแล้ววันที่5 กุมภาพันธ์ 67เพจมวยไทยเกียรติเพชรโพสต์ภาพนักมวยดังพร้อมแจ้งข่าวเศร้าว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับฉลามเพชรสอนพี่ชายนักมวยสังกัดเกียรติเพชรที่ส่งชกที่ศึกรวมพลคนสมุยที่สนามมวยเพชรบัญชาได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนทีมงานเกียรติเพชรขอแสดงความเสียใจและขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับโดยทั้งแฟนมวยและวงการมวยเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากอาทิขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยครับเป็นต้นด้านมิสเตอร์ป๋องก็ได้โพสต์อาลัยนักมวยดังด้วยว่าดาวดับแสงฉลามเพชรสอนพี่ชัยเส้นทางสายมวยอาชีพที่รักอาชีพที่เลือกกำลังไปได้สวยจากวิถีมวยภูธรได้โอกาสไปชกเวทีราชดำเนินครั้งแรกเมื่อเกือบ2 ปีที่แล้วตอนนี้กำลังสั่งสมประสบการณ์แต่ต้องมาลาจากก่อนวัยอันควร.ทีมงานเกียรติเพชรต้นสังกัดแจ้งข่าวฉลามเพชรสอนพี่ชัยนักมวยสังกัดเกียรติเพชรที่ส่งชกศึกรวมพลคนสมุยและราชดำเนินได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจะแจ้งให้ทราบต่อไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้ดวงวิญญาณน้องไปสู่ภพภูมิที่ดี RIP ทวีชี้ส่งฟ้องทักษิณคดี112หรือไม่รอลุ้นอส.ส.ตำรวจปัดข่าว
ปูยื่นขออภัยโทษทวียันทักษิณเข้ากระบวนการคุมตัวตามกิโลเมตรแจ้งให้รกก.พักโทษเคาะชื่อลุ้นอสส.พนักงานสอบชงฟ้องคดี112หรือไม่ปัดกระแสข่าวยิ่งลักษณ์ยื่นขออภัยโทษเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงอัยการสูงสุดอสส.จะพิจารณาอายัดตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีมาตรา112หลังได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเนื่องจากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังอาวุโสและเจ็บป่วยเรื้อรังในวันที่18กุมภาพันธ์ว่าเรื่องของนายทักษิณอยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมขอให้ตรวจสอบรายละเอียดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องการพักโทษจะมีการประชุมแต่เวลานี้ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาถึงตนผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวหากนายทักษิณได้รับพักโทษจะเตรียมอายัดตัวในคดีมาตรา112พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าคดีตามมาตรา112เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรโดยสำนักงานอัยการสูงสุดกับพนักงานสอบสวนจะร่วมกันสอบสวนว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องส่วนการอายัดตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดในคดีอื่นด้วยกรณีของนายทักษิณต้องถามจากอสส.ว่าจะดำเนินการอย่างไรและโดยหลักถ้าขออายัดตัวกรมราชทัณฑ์ต้องดำเนินการอายัดและอำนวยความสะดวกให้อัยการและพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานสอบสวนส่งเรื่องถึงอสส.แล้วก็จะหมดหน้าที่และจะหมดการอายัดตัวส่วนอัยการจะนำประกอบการพิจารณาคำให้การผู้ถูกกล่าวหาประกอบการพิจารณาต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อพ้นจากการอายัดตัวนายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวหรือต้องรออยู่ในเรือนจำต่อพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเมื่อพ้นจากการถูกอายัดตัวจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อรอการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องโดยคดีมาตรา112ถือว่าเป็นคดีใหม่ส่วนความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวต้องถามจากอัยการว่าได้เริ่มกระบวนการสอบสวนเรื่องมาตรา112แล้วหรือยังถ้าสอบเสร็จแล้วจะไม่มีการอายัดตัวเมื่อถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่านายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องการพักโทษมี19คนมาจากหลายหน่วยงานอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานศาลยุติธรรมอัยการตำรวจจะประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาพักโทษในแต่ละเดือนโดยการประชุมในรอบเดือนกพ.นี้จะเป็นวันใดนั้นต้องสอบถามจากกรมราชทัณฑ์ก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีชื่อของนายทักษิณได้รับการพิจารณาพักโทษจริงหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายังไม่ทราบยังไม่ได้ตรวจสอบหากมีผู้เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษแต่เกิดเหตุบางอย่างขึ้นบุคคลนั้นอาจไม่ได้รับการพักโทษและบุคคลที่ได้รับการพักโทษยังถือว่ามีโทษอยู่ส่วนจะต้องสวมกำไล EM ติดตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเมื่อถามว่ากระแสข่าวการพักโทษนายทักษิณและให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงยุติธรรมหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายืนยันว่าการดำเนินการกรณีของนายทักษิณเป็นไปตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกมาสมัยรัฐบาลที่แล้วและการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยอยู่ในห้องควบคุมเรียกว่าโรงพยาบาลใช้เป็นห้องควบคุมพิเศษหรือห้องควบคุมทั่วไปซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของโรงพยาบาลกรณีของโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นดุลยพินิจของตำรวจไม่ใช่ของแพทย์ที่จะมีการพิจารณาเงื่อนไขหลายอย่างเช่น
ความปลอดภัยและในอดีตก็มีกรณีเช่นนี้จำนวนมากยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้เมื่อถามย้ำว่ากรณีนายทักษิณจะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่เพราะมีเสียงวิจารณ์ว่ายังไม่ได้เข้าไปรับโทษในเรือนจำพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าตามกฎหมายถือว่านายทักษิณถูกควบคุมตัวแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนอาจมีมุมมองแตกต่างกันผู้สื่อข่าวถามกรณีส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็น